่อนอื่นผมแสดงความยินดีกับรุ่นนี้นะครับก็ผมเป็นรุ่นสมทบรุ่น8นะครับก็ดีใจที่ได้รับเกียรติมาบรรยายนะครับหัวข้อที่วันนี้พูดถึงเนี่ยก็สินค้าอาหารทางรอดทางรุ่งของเศรษฐกิจไทยจริงๆก็คือเป็นทางรอดแล้วก็ทางรุ่งแล้วก็เศรษฐกิจไทยในยุคที่เรียกว่าวิกฤตผมคิดว่าวันนี้ผมจะบรรยายเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็ทางสำนักงานเนี่ยเวลาผู้ใหญ่มาบรรยายก็เตรียมข้อมูลมาให้เป็นเรื่องปกติแล้วทุกท่านก็คงได้รับข้อมูลนี้แล้วแล้วก็หวังว่าด้วยสติปัญญาดูทุกคนแล้วก็อ่านรู้เรื่องหมดเลยไม่ต้องพูดเพราะฉะนั้นจะพูดในสิ่งที่ไม่มีอยู่ในนี้แล้วก็เป็นความตั้งใจที่ผมจะอยากจะจุดประกายคือผมเองนี้มีโอกาสหลายคนรู้จักกับผมดีนะอย่างเช่นพี่โอรานพี่เปลี่ยนอะไรเนี่ยนะเนี่ยพี่ช่อลัดดาเนี่ยรู้จักกับผมมาตั้งแต่ร่วมหลายปีแล้วยุยยุยยุยอ๋อเรียกยุยชื่อเต็มเลยนะก็เรียนอย่างนี้ว่าผมเองระยะหลังเนี่ยก็มาทำงานเขาเรียกว่าคนตัวเล็กแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าเดินเผชิญเหตุก็ลงไปในพื้นที่มากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยข้อมูลไม่ค่อยมีแล้วถ้าฟังข้อมูลจากบรรดากระบวนการต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหาค่อนข้างมากก็เลยลงไปพบไปพูดคุยก็ได้องค์ความรู้มาหลายอย่างซึ่งองค์ความรู้เนี่ยผมก็ไม่กล้าเขียนเป็นบทบรรยายนะเพราะว่ากลัวหลายคนที่นั่งอยู่ในนี้ที่มีความรู้เยอะก็เป็นเหมือนกับคนที่เรียกว่าตาบอดคำช้างแต่ก็บังเอิญก็หลายปีมานี้ผมก็ทำงานอยู่ที่นครภาคเอกชนนะแล้วผมปล่อยสินเชื่อที่เรียกว่าเขาเรียกว่าสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคหรือรายย่อยแล้วก็มา SME แล้วตอนหลังก็มารับผิดชอบแก้ปัญหาให้กับธนาคาร SME Development Bankพอหลังครบสัญญาเกษียณเขาก็ให้มาทำงานที่ออมสินจริงๆผมก็มีตำแหน่งอีกอันนึงก็เป็นประธานกรรมการบริหารที่ธนาคารออมสินด้วยแล้ววันนี้ก็มาสวมหมวกประธานบริหารสสว.นะฮะก็ได้ทำงานมือสองข้างข้างหนึ่งความรู้ศักยภาพแข็งแรงมีประสิทธิภาพอีกข้างหนึ่งก็เรื่องเงินเข้าใจว่าในนี้มีปัญหาเรื่องคงเรื่องเงินคุยกันไม่จบ3วัน3คืนนะซึ่งวันนี้ก็เลยไม่เอาหมวกธนาคารมาแต่ถ้าจะคุยก็ไม่มีปัญหานะก็เดี๋ยวจะเล่าติดก็เลยติดไว้ตอนท้ายสักนิดหนึ่งแต่อันนึงที่วันนี้อยากจะมาพูดคุยก็คือความสำคัญของธุรกิจอาหารเนี่ยจริงๆเราเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเกษตรกรรมเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยมันมีความสำคัญถ้าย้อนหลังใครอ่านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าเป็นประเทศที่เราเรียกว่าเดิมสุวรรณภูมิแล้วก็คำว่าสยามเนี่ยมันเป็นความหมายที่เรียกว่า United of Nation คือประเทศที่เราอยู่เนี่ยประกอบด้วยชนเผ่าหลายเผ่านะเหมือนกับพม่าหรืออินเดียนะครับแต่บังเอิญว่าที่นี่โชคดีตรงที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาพุทธนะฮะแล้วก็มีความกลมกลืนกันโดยตรงนี้แล้วก็โดยที่มีผู้นำที่แข็งแรงคือสถาบันกษัตริย์ก็เลยทำให้ที่นี่มีความสามัคคี
มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติผมมีประสบการณ์อันหนึ่งซึ่งเล่าให้ฟังเลยนะพอพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวไปนอกเรื่องเอาตรงนี้ก่อนนะเอาตรงนี้ก่อนก็เห็นได้ชัดว่าอาหารเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่เราเห็นชัดเลยนะครับว่า GDP เนี่ยน้อยต้องเรียกว่าโคตรน้อยไม่น้อยนะโคตรน้อยคือ 5.5 เท่านั้นเองของประเทศจริงๆมันต้องมากกว่านี้ไหมถ้าเราเป็นมหาอำนาจทางอาหารเนี่ยแต่เราเนี่ยนะผมข้ามไปนิดหนึ่งนะเนี่ยเราส่งข้าวเนี่ยเป็นอันดับ2เมื่อก่อนเป็นอันดับ1วันนี้นะปีนี้เนี่ยท่าทางจะเป็นอันดับ3หรือ4มาถึงจุดนี้ได้ยังไงประเทศเรานะเวียดนามมาแรงมากอินเดียมาแรงมากอินเดียเนี่ยได้นายกรัฐมนตรีชื่ออะไรรู้ไหมคือเป็นมลรัฐเมื่อก่อนเป็นรัฐที่จนที่สุดนะแต่เขาบริหารเป็นนายกเขาเรียกมุขมนตรีเนี่ยจนกระทั่งเมืองนี้รวยมากนะครับแล้วก็เลยเอาความรวยเนี่ยเหมือนเป็นคนเจ้าเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็ประกาศเลยบอกว่าถ้าเลือกผมก็สุพรรณก็เป็นเมืองที่กรุงทุกจังหวัดก็ปรากฏว่าได้รับเลือกตอนนี้ข้าวอินเดียนะจะส่งออกนอกเป็นอันดับหนึ่งของโลกมันไม่รู้ลมอะไรนะเขาเรียกว่าลมตะวันออกเนี่ยตอนนี้มันแรงมากวันนี้อินจีนเนี่ยโอ้โหมาแรงอินเดียนี่ก็กำลังตามมาแต่ปัญหาของอินเดียเนี่ยยังมีเยอะก็เหมือนกับจีนเนี่ยแต่ถ้าได้ผู้นำที่แข็งแรงเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนหลายเรื่องแล้ววัฒนธรรมของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนกับอินเดียคืออาหารนะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อก่อนเราไก่ไม่ต้องพูดนะใครทำข้ามไปน้ำตาลเนี่ยวันนี้รู้ไหมว่าจีนเนี่ยขาดน้ำตาลมากเพราะว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมีเยอะแต่พื้นที่เขามีเยอะแต่เขาผลผลิตไม่ได้บ้านเราเราเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางน้ำตาลนะแต่บังเอิญโลกนี้กินน้ำตาลน้อยลงแล้วแต่น้ำตาลนี่เป็นองค์ประกอบอันสำคัญของอาหารขาดหวานได้ไหมไม่ได้นะมันต้องมีหวานหน่อยนะชีวิตต้องหวานอ่ะถ้าไม่มีหวานก็ไม่ได้ทูน่าเราก็มาเป็นอันดับหนึ่งจนกระทั่งถูกแกล้งเรื่องประมงนะครับมันสำปะหลังอันดับหนึ่งแต่ตัวนี้มาแรงนะคือกัมพูชานะฮะกัมพูชาก็มากุ้งนะฮะอันจะพูดแบบข้ามไปนะฮะเครื่องปรุงรสโอ้โหเมืองไทยเดี๋ยวผมมีอีกอันหนึ่งเล่าให้ฟังเครื่องปรุงรสแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสับปะรดจริงๆมีเยอะเดี๋ยวสักหลายๆอันก็จะมีกล้วยนะเราส่งเสริมกล้วยปลูกทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราน่าจะได้เปรียบมากแต่ทำไมเรา GDP ได้แค่5พูดตรงๆก็คือเราขายของแบบคนที่ไม่มีปัญญาคือขายแบบขายถูกแล้วก็ขายเป็นฤดูกาลทุเรียนใครเคยไปซื้อที่อตกบ้างไหมครับทุเรียนพี่โอรานซื้อกิโลเท่าไหร่หลายตังค์โอ้ผมว่าค่าแรง10วันมึงนะ 3,000 บาทนะมีเจ๊อยู่เจ๊หนึ่งโอ้โหแกขายเก่งมากเนี่ย 5,000 โอ้โหแสดงว่าพี่ต้องชิมเขาเยอะนะใช่ไหมแกก็จะให้ชิมเรื่อยเลยตอนแรกแกให้ชิมลูกใหญ่ชิมโอ้โหไม่อร่อยฮะนี่กินอีกลูกหนึ่งกินอีกลูกหนึ่งเหมือนขายเพชรไม่มีผิดเลยรู้จักเคยไปร้านเพชรไหมเวลาเขาดูเพชรเนี่ยเขาจะเอาเพชรที่ไม่สวยก่อนให้พี่ก่อนแล้วพอหลังจากนั้นก็เอาเพชรดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเอาน้ำใสไหลโอ้เห็นชัดขายกะรัตละ200,000
ตอนแรกนี่กะรัตไม่หรอก 20,000 แต่ดูเหมือนยี่เกเลยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยคือคนขายเก่งๆมากแล้วแกไม่เคยมีสวนแกไม่เคยลงทุนทำสวนเลยนะแต่แกขายเก่งแล้วก็ขายคุณภาพการันตีนะเพราะว่าเราไปซื้อเนี่ย120บาทก็จริงแต่กินได้ทั้งลูกไหมซื้อ10ลูกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเพราะนั้นถ้าซื้อฝากผู้ใหญ่ฝากใครเนี่ยนะก็เป็นว่าฟัก 5,000 ไม่ผิดหวังแล้วก็การันตีได้วันนี้หลายอย่างเนี่ยมันเลยเห็นชัดว่าเรามีปัญหาเห็นชัดเดี๋ยวโทษนะก็พูดง่ายๆเราอาหารของเราเนี่ยเราเป็นแหล่งผลิตภูมิศาสตร์ก็ดีภูมิประเทศภูมิภัยธรรมชาติต่างๆก็น้อยเพราะนั้นก็ความเสถียรเนี่ยมีสูงแต่เราไม่ได้เพิ่มเรื่องคุณภาพเราไม่ได้เพิ่มในเรื่องของหลายเรื่องซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องอาหารเนี่ยจึงเป็นสัดส่วนถ้าเทียบกับ GDP ก็เป็นสัดส่วนอันสำคัญแต่จริงๆก็ยังถือว่าน้อยมากยังทำน่าจะทำให้ได้ดีกว่านี้ซึ่งเหมือนกับธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจที่รถยนต์ที่เราทำได้อย่างจริงจังแต่ทำไมถึงเราไม่ทำอันนี้เป็นข้อที่น่าคิดแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่เคยพัฒนาคุณภาพตั้งแต่ชุมชนฐานรากขึ้นมาเพราะนั้นเวลาเราขายเนี่ยเราเลยขายได้ราคาที่เรียกว่าเหมือนที่ขายที่ตลาดนัดคือไม่ได้ราคาแต่ในทำนองเดียวกันถ้ามาแยกแบบเจ๊ที่อตกเนี่ยขายได้ 5,000 5,000 ก็มีคนซื้อนะครับทุกวันนี้ก็ยังขายได้ดีแต่ทำไมถึงไม่มีใครทำหรือทำน้อยหรือเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล5เบียนแบบใช่ไหมจริงเราเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามูลนิธิสัมมาชีพเนี่ยจึงเอาจับเรื่องนี้เป็นประเด็นเลยว่าต้องเป็นทางรอดทางลุ่งของเศรษฐกิจไทย SME ไทยนะช่วงนี้จะเป็นช่วงวิกฤตที่จะต้องเปลี่ยนโครงสร้างให้ได้SME ไทยเวลาทะเบียนที่สสว.เนี่ยเกือบ 50% เนี่ยเป็นคนค้าขายคือขายของไม่ขายนี่ก็ขายนี่นะแล้วก็20%แก่ๆเกือบ 30% เนี่ยเป็นบริการเป็นผลิตเนี่ย20แล้วใน20เนี่ยมีอาหารแค่5เชื่อไหมทั้งๆที่เดินไปตรงไหนเนี่ยอาหารหมดนะแต่เราไม่ได้ทำไม่ได้สร้างไม่ได้เอามาแล้วอยู่ในมือของรายใหญ่หมดนะวันนี้ถ้าเมื่อกี้เห็นชัดเลยนะไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้เห็นชัดเลยนะอันดับที่นะใช่ไหมแล้วเราก็เห็นชัดคือหนึ่งเราไม่ได้เพิ่มเราไม่มีคุณภาพเราไม่ได้เพิ่มถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าภาษาเรียกว่าไม่ได้ยกกำลังแล้วไม่ได้บวกถ้าภาษาทางคณิตศาสตร์คืออาหารเราเนี่ยเราทำแบบพื้นฐานเลยแล้วไม่ได้มีการบวกคือ plus คือคุณภาพยกกำลังคือแปรรูปแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าจะทำได้เนี่ยถ้าสังเกตเห็นคือกล้วยระยะหลังถ้าใครมีเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะวิ่งมาหาและให้คำแนะนำมาเลยตั้งแต่ลงไปปลูกไม่ใช่ทำตามมีตามเกิดนะครับแล้วคนซื้อเราเนี่ยเห็นชัดเลยว่าแม่งซื้อลูกเดียวอยู่แล้วคือสหรัฐอเมริกาถูกไหมแล้วอีกอันหนึ่งก็จีนนะฮะสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ต้องซื้อเพราะคนมันเยอะคนต้องกินแล้วก็ช่างกินด้วยนะของประเทศสองประเทศนี้นะครับทีนี้อาหารอะไรที่มาแรง
ก็สังเกตเห็นชัดเลยคืออาหารเหล่านี้เนี่ยจะต้องบวกกับยกกำลังถ้าวิธีคิดนะคือต้องบวกกับยกกำลังเท่านั้นถึงจะเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเพราะสิ่งที่เราขายไปทั้งหมดเนี่ยเราเลยขายไปในลักษณะสินค้าที่ไม่มีบวกไม่มียกกำลังตังเลยได้น้อยตังเลยได้น้อยวันนี้สมาชีพเนี่ยก็เลยเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาผมก็เลยมาขายไอเดียแล้วสินค้าทุกชนิดเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าได้หมดเลยถ้าเราเข้าไปในครัวนะทำไข่อะไรนะไก่กะเพราเพิ่มขึ้นกี่เท่าผมถามสุภาพสตรีทำกับข้าวบ้างไหมครับไม่เคยทำไม่เคยทำนะผมเคยทำแล้วอาชีพหลักผมเลยเดี๋ยวนี้ผมเมื่อก่อนเนี่ยอาชีพหลักผมในบ้านเนี่ยคือเป็นคนทำครัวแฟนผมเนี่ยเขาบอกว่าฝีมือสู้ผมไม่ได้เลยคือฝ่ายกินอย่างเดียวแล้วลูกๆสองคนก็บอกว่าพ่อทำอร่อยมากเลยให้ห้าดาวเพราะฉะนั้นพ่อทำลูกเดียวเลยนะอาหารเนี่ยนะทุกอย่างเลยเข้าไปทำเนี่ยมันจะยกกำลังสามคือสามเท่าสามารถขายได้สามเท่าถ้าใครที่มีประสบการณ์ทำร้านอาหารเนี่ยลูกนะไม่มีอะไรที่กำไรดีกว่าร้านอาหารถูกไหมเพราะคนถ้าฝีมือดีๆก็ยกกำลังสามยกกำลังสี่ผมไม่อยากพูดเพราะว่าผมวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องขนมจีนแล้วว่าเคยขายนมจีนไปหลายรอบนะนมจีนนี่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่รู้ไหมสิบเท่าเจ็ดบวกสิบเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังถ้ามีเวลาเพราะว่าเคยขายมาหลายรอบแล้วก็อันแรกเลยออร์แกนิกก็คือไม่มีสารเจือปนเปื้อนพิษประเทศไทยเนี่ยวันนั้นผมฟังผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งเนี่ยบอกผมว่าเป็นจังหวัดใหญ่เลยนะบอกจังหวัดผมเนี่ยที่มีอินทรีย์เนี่ยไม่ถึง 10% ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะเพราะมันต้องใช้ความมานะพยายามเนี่ยสูงมากแล้วช่วงเปลี่ยนทายเนี่ยชาวบ้านไม่มีรายได้พอไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐเพียงพอเนี่ยยากแล้วก็ไม่มีการบริหารจัดการจากคนที่จัดการได้อย่างดีผมเคยไปที่พิจิตรนะครับผมไปที่พิจิตรไปช่วยชาวบ้านขายข้าวนะฮะซึ่งอยู่ SME Bank นะตอนนั้นคือเรากำลังคิดว่าจะทำยังไงให้ขายข้าวได้หรือให้ชาวนาขายได้ถึง 18,000 เกวียนใน 18,000 ได้แล้วก็ขายข้าวได้ก็ไปช่วยชาวบ้านสิ่งที่ได้ประสบการณ์จากชาวบ้านก็คือว่าทำไมถึงเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ได้ไหมผมพูดเลดอาร์หน่อยได้นะยุ้ยนะในขออนุญาตยุ้ยก่อนเรียกว่ายุ้ยไปพูดต่อไปฟ้องเจ้านายโอ้คุณมงคลนี่พูดอะไรก็เลดอาร์หมดคือเพราะปกติการจะเปลี่ยนเป็นอินทรีย์เนี่ยเปลี่ยนยากมากรู้ไหมว่าผู้นำชาวบ้านเนี่ยเขาไปถามผ่านทางแม่บ้านผ่านนางสุภาพสตรีเพื่อไปคอนวินให้กับผู้ชายในครอบครัวสิ่งที่เขาใช้เนี่ยสามเรื่องที่ผมคิดว่าเขาทำได้ดีก็คือเอาเทพทั้งหลายเนี่ยในท้องฟ้าเนี่ยเอามาอากาศเรียกเทพอะไรพระอาทิตย์เรียกอะไรน้ำนี่เรียกอะไรดินนี่เรียกอะไรโอ้โหมีพิธีกรรมเอาพิธีกรรมเก่าแก่ของชาวบ้านที่เคยตกทอดมาและแต่ที่สมัยใหม่นี่คือเอาทองนะไปผูกกับข้าวนะว่าทองเนี่ยจะอารามเหมือนทองไอ้ข้าวเนี่ยจะอารามเหมือนทองเพราะฉะนั้นโอ้โหชาวบ้านเชื่อเลยแล้วก็ผลผลิตก็จะดีขึ้นจริงๆแล้วก็จะขายเท่าซึ่งทองตอนนั้นหมื่นกว่าบาทนะหมื่นกว่าบาทตอนผมไปนะตอนวันนี้มัน 30,000 แล้วก็นี่ก็ทำให้แม่โคศพแม่อะไรนะพระอาทิตย์อะไรเงี้ยเขาก็เอาเทพทั้งหลายเนี่ยมา
บูชาแล้วก็กล่าวเอื้อนเพลงพื้นบ้านอะไรต่างๆซึ่งเป็นบททำให้ชาวบ้านมารวมตัวกันอะไรสิ่งที่สองเนี่ยมีอันหนึ่งเขาใช้ภูมิปัญญามาทำให้ดินเนี่ยมันดีขึ้นโดยใช้เคยได้ยินเจ้าปวกไหมปวกนะคือเอาปวกเนี่ยเจ้าปวกเนี่ยเอาลงไปในดินซึ่งดินที่มันใช้สารเคมีมากเนี่ยมันจะแข็งเหมือนกับซีเมนต์เลยนะจอบนี่เด้งเลยนะรู้ไหมเอาจอบฟันเข้าไปปึ้งจอบเด้งขึ้นมาเลยเขาให้ผมทดลองระหว่างใส่จาวปวกกับไม่จาวปวกเนี่ยพวกเคมีมันทำลายดินมหาศาลนะคือเอาทำลายธรรมชาติเขาเรียกว่าอะไรที่มันต้นโตเร็วรวยเร็วเนี่ยมันก็ทำลายเร็วก็เอาจาวปวกเนี่ยใส่เข้าไปในดินมันทะลุทะลวงทำให้ดินเนี่ยรวดขึ้นมาทันทีเป็นความมหัศจรรย์ผมก็กดใน Google ดูนะปรากฏว่า Google มีวิชานี้อยู่แต่ไม่มีใครรู้ว่าเอามาใช้ให้ได้ผลนะแล้วทราบมาว่าระยะหลังก็ปลูกกัญชาไปแล้วนะต่างผมมาเนี่ยนะเรื่องที่3เนี่ยเรื่องใหญ่เรทอานะเขาบอกว่าผู้นำบอกว่ามีผู้นำอยู่คนเป็นผู้หญิงเขาไปทำว่าไปคอนวินครอบครัวว่าให้เปลี่ยนมาทำอินทรีย์หรือใช้สารเคมีเขาไปทำยังไงรู้ไหมเขาบอกเลยว่าถ้าทำแล้วไม่ได้ผลเนี่ยอนุญาตให้มีเมียน้อยได้โอ้โหเท่านั้นแหละรับพนันหมดเลยทั้งกลุ่มถูกไหมผู้ชายมันโอ้โหแม่งมึงแพ้กูอยู่แล้วเพราะมันได้ผลน้อยถูกไหมทุกคนก็เอาด้วยเอาทุกบ้านเอาหมดเลยก็เอาทั้งบางนี่เรทอานะไม่ใช่อาจริงๆแต่ว่ามันต้องเอาอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็บอกเลยถ้าพี่ไม่ได้ผลนะพี่เปลี่ยนเมียเมียน้อยได้เลยกี่คนไม่ว่าไม่โกรธแต่ขอให้ได้ทำเปลี่ยนเป็นอินทรีย์นี่คือเราแบบพนันกันแบบเอาครอบครัวเป็นที่ตั้งเลยเสียผัวอะไรนะเสียทองอะไรนะนี่เห็นนะเอาผัวไปเลยแล้วจริงๆลึกๆไม่รู้ว่าอะไรเบื่อทำไม่รู้ว่าแต่ท้ายสุดเนี่ยสามีแพ้หมดเลยอูไม่น่าพนันเลยถูกควบคุมความประพฤติหมดเลยใช่ไหมแล้วคำมั่นนี่สาบานกับเทพทั้งหลายนะสาบานกับเทพทั้งหลายนี่ก็เลยได้ผลมาที่มันอยู่ที่การบริหารจัดการจริงๆชุมชนเรื่องอาหารเนี่ยแล้วก็โอ้โหหมู่บ้านนี้ก็ผมไปกินพอไปถึงเนี่ยโทษนะเขาเอาข้าวต้มมาให้อร่อยมากเป็นข้าวต้มที่ไม่เคยกินอร่อยเท่านี้มาก่อนในชีวิตฟาดไป3ถ้วยนี่เลยอ้วนมาถึงขนาดนี้ยังไม่หายเลยมันข้าวที่มันหุงด้วยคุณภาพเนี่ยมันอร่อยจริงๆยางมันโอ้โหมันพูดที่เขาบอกว่าเคยได้ยินข้าวลืมผัวไหมมันอร่อยอย่างนี้จริงๆมันถึงลืมผัวไปเลยอ่ะมันอร่อยจริงๆกินข้าวต้มแล้วมื้อเที่ยงผมก็ยังไม่กินด้วยกินข้าวต้มต่อนะก็เนี่ยเห็นชัดเลยว่าวันนี้เลยมาฉายหนังว่าอินทรีย์เนี่ยมันเป็นแนวโน้มของโลกแล้ววันนี้ทั่วโลกนะครับถ้าอะไรที่ตีอินทรีย์เนี่ยขายได้ราคาได้ดีมาก2เท่า3เท่านะครับใครเคยไปญี่ปุ่นบ้างต้องไปอยู่แล้วโรดไซด์สเตชั่นที่เอาสินค้าเกษตรเนี่ยมาขายเนี่ยขายได้ราคาดีมากขายเป็นชิ้นนะไม่ใช่ขายเป็นแบบถุงแบบเราขายเป็นลูกเลยนับลูกขายนะครับก็มาจากคุณภาพหมดนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือฟังก์ชันฟู้ดเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอันอินทรีย์เนี่ยก็บอกว่าอันนี้บทบรรยายอยู่แล้วแล้วก็ตลาดใหญ่อยู่ที่อเมริกาและยุโรปแล้วก็เป็นสินค้าที่เราเรียกว่าวันนี้
เป็นแค่บวกนะเขาเรียกว่าสินค้าเนี่ยถ้าบวกป๊อปเนี่ยมันขายได้หลายเท่าโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยบางเห็นได้ชัดเลยแต่ช่วงที่ผ่านเปลี่ยนตรงนี้เท่านั้นเองจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้ามียุทธศาสตร์แบบที่พี่จิตที่ผมพูดนะเอาไปใช้บ้างก็ไม่ได้มีแปลกนะแต่ว่าต้องทีมงานต้องดีจริงๆไม่นั้นเดี๋ยวเสียผัวทั้งบางเลยก็ไม่รู้นะต้องมั่นใจจริงๆทีมงานต้องพร้อมนะครับก็เห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ยังมีโอกาสได้อีกเยอะเติบโตได้มากแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าทั้งหมดนี้นะแล้วก็อีกอันนึงสินค้าฟังก์ชันที่เขาการันตีเลย3คูณนะลูกน้องผมไปทำวิจัยมาบอกว่าถ้าใส่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยธรรมชาติมีอยู่บ้างแล้วใส่บวกเข้าไปอีกนะก็สามารถแล้วก็วันนี้เราก็เห็นได้ชัดเลยที่เซเว่นเนี่ยกินเข้าไปแล้วสวยผิวขาวมีที่ไหนนะมันแล้วทาอะไรไปก็ผิวขาวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเอามะขามถูเนี่ยผมยังเชื่อนะเพราะมะขามเนี่ยถูอะไรนะทองเหลืองที่มันนะมันพบขาวเลยนะเพราะผิวเราเนี่ยถูปั๊บน่าจะขาวลองดูนะแต่แน่นอนครับไอ้นี่มะขามนี่นางงามนี่ใช้มาทุกคนแล้วนะครับเนี่ยเราก็สามารถเอามาเป็นบวกได้นะครับประเทศที่สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังเนี่ยคืออะไรรู้ไหมออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์สองประเทศนี้เมื่อก่อนเนี่ยตามท้ายอเมริกาไปผลิตรถยนต์รู้จักรถยนต์โฮเดนรู้จักไหมออสเตรเลียทำโดยมี GM เนี่ยเข้าไปช่วยเหมือนกับประเทศไทยเลยไม่มีผิดเลยโมเดลเนี่ยล้มเหลวท้ายสุดเขากลับมาที่ว่าต้องอ่านเพราะประเทศเราเป็นประเทศที่มันคนน้อยพื้นที่เยอะใช่ไหมก็สองประเทศนี้ได้ข้อคิดก็เลี้ยงสองสามอันทำเกษตรเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเราไปนิวซีแลนด์นี่ก็เห็นชัดเลยขายนักท่องเที่ยวด้วยประชากรมากกว่าหลายเท่าตัววันนี้สิ่งที่เราเห็นชัดก็คืออะไรก็แล้วแต่ถ้าทำเพื่อสุขภาพเนี่ยคนที่มีตังค์เนี่ยใช้ตรงนี้เป็นหลักวันนี้ค่าใช้จ่ายไปหาหมอเราเนี่ยครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่เป็นพันวันนี้เราเห็นชัดเลยว่าถ้าเราเอาตังค์เนี่ยไปบวกในอาหารไปบวกด้วยฟังก์ชันเข้าไปต้องได้ขายได้นะครับเรื่องแพทย์ก็กลายเป็นยาคือสมุนไพรนี่ถ้าแปลแบบนี่แบบลูกน้องมันเขียนแบบวิชาการนะถ้าเป็นผมต้องเขียนว่าเป็นสมุนไพรคือจากอาหารเป็นยาแล้วประเทศเราเนี่ยทุกอย่างเป็นยาหมดใครเห็นนี่เป็นยาหมดเลยถูกไหมต้มยำก็เป็นยาใช่ไหมแกงก็เป็นยาแล้วทุกคนตอนนี้ก็สงสัยว่าไอ้โควิดบ้านเราที่ไม่เป็นเนี่ยเพราะมันโกหกหรือว่ามันกินแกงเป็นบางคนก็บอกว่าที่ไม่เป็นเพราะว่ามันกินต้มยำเป็นประจำกินกะเพราเป็นประจำก็เลยโควิดไม่เป็นหรือตอนนี้ก็คนเข้าคิวจะมาอยู่เมืองไทยเยอะนะใช่ไหมแล้วไม่กินอะไรไม่เป็นเท่าเมืองไทยนะก็พูดอย่างนั้นก็เลยหลายเรื่องเนี่ยมันขายได้สตอรี่มันผูกได้หมด อีกอันหนึ่งเป็นอาหารใหม่คือนิวนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ไม่ใช่ GMO นะแต่เป็นเรื่องที่เอามาใช้ทางวิชาการใหม่ค้นพบใหม่หลายเรื่องอันนี้ก็ไปบวกกับสิ่งเหล่านี้ที่เราเป็นภูมิปัญญาที่เราได้รู้เราก็เอามาพัฒนาต่อเนื่องแล้วหลายคนรู้ไหมว่าวัคซีนโควิดเนี่ยเอามาจากผลิตภัณฑ์พืชชนิดหนึ่งของบ้านเรานะคือใบยาสูบนะอันหนึ่งก็กำลังทำอยู่นะครับถ้าทำแล้วเดี๋ยวระเบิดเถิดเทิงเลยนะฮะเนี่ยเพราะนั้นโอกาสของผู้ประกอบการไทยเนี่ยจึงมีอย่างมโหฬารและมากมายจนกระทั่งที่เราเรียกว่าอะไรนะใกล้เกลือกินด่างนะ
ดังนั้นเราที่อยู่ในภาคที่เรียกว่าใกล้ชิดกับชุมชนทั้งหลายวันนี้ต้องเปลี่ยนสายตาใหม่นะอย่าไปคิดว่ามันเป็นของปกติเป็นของที่มันเห็นแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแล้วถ้าจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเขาก็เห็นแบบโอกาสมหาศาลใครที่มาประเทศเราเนี่ยมีโอกาสมากใครไปแอฟริกาบ้างไหมเคยไปไหมไม่มีหญ้าสักต้นเลยไปมีดินแดงๆหมดเลยนะที่แอฟริกาเขายังเพาะปลูกเลยทะเลทรายทั้งทะเลทรายของอิสราเอลยังทำเป็นต้นไม้ขึ้นได้เลยนี่เราเดินไปไหนมันมีที่ไหนซื้อน้ำยาเคมีฆ่าหญ้าใช่ไหมมันงงหมดอ่ะไม่รู้ใครสอนทฤษฎีวิชาการเกษตรเนี่ยซึ่งจริงๆมันต้องหญ้ามันต้องอยู่กับพืชแต่ไปเราไปฆ่าหญ้าตายหมดสิ่งที่ตายไปด้วยคือดินซึ่งเป็นอาหารของใช่ไหมซึ่งสมัยก่อนหนึ่งบ้านผมเนี่ยอยู่ภูเก็ตสมัยก่อนเนี่ยถ่านเนี่ยมาเลเซียซื้อถ่านเนี่ยนะฮะจากเราแล้วเราเอาถ่านมาอย่างไหนรู้ไหมเอาไม้โครงการตัดไม้โครงการเผาที่ไหนเผาที่เกาะแล้วเอาไปขายทำทานหลังจากนั้นมาอาหารทะเลหายหมดเลยต้องไปจับปลาพม่าต้องไปจับปลามาเลอินโดซึ่งปลาแถวนั้นเนี่ยเป็นไงครับแก่ตายปลาทูที่อินโดนี่มันแก่ตายนะเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าแถวนั้นเขาไม่กินเขาไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนี่หลายอย่างก็โดยสรุปอันนี้ไปเซอร์เวย์มาเป็นภาษาฝรั่งอ่านเองนะผมถ้าอ่านแล้วไม่จะไม่เข้าใจแต่ทั้งหมดเนี่ยผมเลยเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้สิ่งที่พูดกันตรงๆก็คืออาหารเนี่ยจำให้ง่ายๆเลยทำยังไงให้มันบวกทำยังไงให้มันยกกำลังแค่นี้หัวใจมันมีสองคำคือบวกเพิ่มคุณภาพเข้าไปเอาสารเจือปนออกนะยกกำลังคือแปรรูปขายเป็นถ้าขายเป็นบวกก็คืออันแรกออร์แกนิกฟังก์ชันเป็นยาเป็นไอเนโอก็คือแปรรูปเมื่อกี้คุณบอยเอามะขามมาโชว์ใช่ไหมผมก็เป็นลูกค้าประจำอยู่นะลูกค้าประจำเขากินฟรีก็ได้มาจากพี่เปี๊ยกสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมากินมะขามเป็นหลักนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าคัดคุณภาพนะฮะแล้วก็ทำให้กินง่ายนะแต่ยังมีหลายอย่างที่สามารถทำได้มากกว่านี้อีกนะครับเพราะมะขามเนี่ยมันสกัดเป็นทางเคมีหรือสมุนไพรทางแพทย์ได้อีกเยอะแต่บ้านเราองค์ความรู้พวกนี้ถูกจดทะเบียนไปที่ญี่ปุ่นแล้วทุกคนดีใจนะว่าโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีผมว่าจะหนักกว่าเก่าประเทศไทยเศรษฐกิจนี่จะแย่กว่าทำอีกเพราะว่าเขาเนี่ยจะให้เราบังคับให้เราไปลงทะเบียนในสัญญาการค้าซึ่งเราต้องไปผูกพันเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องยาแล้วเราต้องไปยอมเสียภูมิปัญญาอีกหลายเรื่องของเราไปในกระบวนการในการขยายอายุลิขสิทธิ์ต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นการเจรจาเพราะนายทุนของแต่ละคนแต่ละพรรคเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันส่วนทำเนี่ยง่ายๆตรงๆแล้วไม่มายุ่งกับเรามากเพราะว่ายุ่งกับจีนอย่างเดียวนะก็อันนี้จะเกิดศึกหนักแล้วก็จะศึกที่จะตามมาอีกหลายเรื่องที่เมืองไทยก็มีข้อดีข้อเสียวันนี้ก็เราก็พูดกันอย่างนี้ทีนี้ผมอยากจะเล่า3เรื่องให้ฟังพอดีผมไปในนามสสว.พยายามจะขายแนวคิดอันหนึ่งเคยได้ยินคำว่า ODM ไหมคำนี้คือ ODM
คือทุกคนเคยได้ยินคำว่า OEM นะ OEM ก็คือเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็ใช้แบรนด์คนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เมืองคนไทยถนัดคือถนัดในการทำแบรนด์ให้คนอื่นแต่ ODM เนี่ยจะต่างกันตรงที่ถ้าผู้ประกอบการทั้งหลายถ้าสามารถใช้แนวคิดนี้จะทำให้เกิดที่เรียกว่า value creation สินค้าเกษตรเนี่ยหรือสินค้าอาหารเนี่ยจะเหมาะมากนะครับเพราะว่าเราจะให้เกษตรกรเนี่ยนะฮะเราจะให้เกษตรกรหรือผู้ที่อยู่ในภาคเกษตรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ new skill re skill up skill เนี่ยยากยากนะแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ถ้าทำต้องใช้ rate x ต้องใช้ rate x คือเอาความเชื่อใช่ไหมเอาภูมิปัญญาเอาอะไรที่มันได้ผลเนี่ยมันต้องใกล้ๆอยู่ในมุ้งอ่ะมันถึงได้ผลมันต้องคือพูดง่ายๆต้องเข้าถึงชาวบ้านจริงๆแต่ถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมเป็นโครงสร้างใหญ่ๆแบบการนำพา GDP ของประเทศเนี่ยมันต้องทำแบบกระบวนการนี้เขาเรียก ODM ODM นี่คืออย่างนี้ง่ายๆคุณต้องหาคนเนี่ยคิดแบรนด์คิดดีไซน์ขึ้นมาแล้วให้ใครที่ชำนาญผลิตเนี่ยผลิตให้โดยคุณไม่ต้องผลิตเองซึ่งหลายคนเนี่ยในชุมชนเนี่ยมีอยู่แล้วคือเราถ้าคุณเนี่ยไปคนมีความรู้ทางการตลาดนะไปจับจอบจับเสียมเนี่ยคุณก็ไม่มีทางรอดนะปวดเมื่อยไปทั้งตัวใช่ไหมเช่นเดียวกันคุณเอาคนจับจอบจับเสียมมาขายออนไลน์แม่งก็เหนื่อยถูกไหมเพราะนั้นโอกาสที่อันนี้วันนี้ก็เสนอว่าต้องทำลักษณะเป็น ODM คือคุณต้องคิดว่าโลกนี้มันเปลี่ยนยังไงคือเอาความรู้จากโลกเนี่ยเอาความรู้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคเอาสิ่งที่มันมีประโยชน์จากอาหารเนี่ยเอามาใช้ให้ได้ถ้าใช้ได้ก็จะเป็นคุณเป็นการเคลื่อนที่ได้เปี่ยมผมขออนุญาตเล่าของไอ้สินหน่อยนะเปี่ยมเล่ายังเปลี่ยนแล้วไม่ได้กลุ่มยังไม่ได้เล่าใช่ไหมเนี่ยในกลุ่มเขาเนี่ยเปี่ยมเนี่ยเขาอยู่สามาพันธ์ SME ไทยเร็วๆนี้เนี่ยเหมือน300ถูกหวยไงผมต้องใช้อย่างนี้นะเขามีผู้บริหารสมาพันธ์อยู่คนหนึ่งได้ออเดอร์จากปตท.ไทยเด็ด1ล้านถุงทำ1ล้านถุง SME เล็กๆเล็กมากเลยทุนจดทะเบียนล้านเดียววนเวียน5ล้านรับล้านถุงล้านถุงนี่เกือบ20ล้านใช่ไหมแล้วต้องทำผลิตภายใน45วันเนี่ยถ้าเป็นใครที่นั่งอยู่ห้องนี้ทำไงบางคนพี่ผมขอบคุณมากไปก่อนนะหรือต้องมาหายุ้ย Exim Bank ให้สินเชื่อไปครับเห็นไหม45วันหรือโทรหามงคลมงคลก็ส่งต่อให้ MD ก็รับไปแล้ว5วันแล้วส่งให้ลูกน้องอีก20วันแม่ขอเอกสารอีก60วันเสียหายเสียหายถูกไหมไม่มีทางรับรองเนี่ยเขาทำลักษณะผมเลยบอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียก ODM วิธีการเขาอย่างไรถูกไหมเริ่มแรกเรื่องตังก่อนเนี่ยตังไม่ใช้เงินหมุนเวียนประมาณสัก5ล้านนะ5ล้านบาทนะสมมุติ5ล้านตัวเล็กเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวสัมภาระมาหาสมมติ5ล้านเขาประกาศไปเลยว่าใครมีตังค์5ล้านให้กูยืมบ้างไหมไม่มีให้ยืมใครให้ยืมบ้างอ่ะไม่มีสินก็เปลี่ยนใหม่ใครมาร่วมลงทุนกับผมบ้างไหมครับแบ่งคนละครึ่ง
เห็นเลยว่ากำไรเท่าไหร่เขาทำผลิตภัณฑ์ข้าวตังรู้ไหมข้าวตังเนี่ยแป้ง1กิโลเนี่ยผมถามสินว่าทำได้กี่ห่อสินเขาบอกว่า30ห่อครับพี่ประมาณห่อละ20บาทแป้งนี่ราคา40บาทนะได้20ห่อห่อคูณแล้วเท่าไหร่400 10คูณไหม10คูณแบ่งคนละครึ่งนี่พี่เอาไหมแม่ฟังแล้วเข้าท่าเลยเหตุผมก็เห็นเงินมายอมเสี่ยงกับมันหน่อยว่าใช่ไหมเอาแผนเป็นยังไงให้เอาตังค์ไปแล้วแผนทำยังไงเขาบอกว่าพอเอาอย่างนี้ได้แล้วเขาเรียกอะไรมีนายทุนช่วยฮะก็เป็นพวกพรรคพวกในสมาพันธ์เขาไปหาบริษัทใหญ่นะเบอร์รี่ยุคเกอร์ผลิตไอ้ขนมขบเคี้ยวเนี่ยพอไปถึงปั๊บเบอร์รี่ก็บอกง่ายเลยครับล้านถุงผมทำ3วันเสร็จวันหนึ่งผมผลิตได้ 500,000 ถุงแกพี่เอาเป็นว่าถ้า 300,000 แล้วกัน3วันจบแล้วนะหนึ่งไอ้นี่นี่หนึ่งแล้วเข้าตังเอาที่ไหนวะเห็นไหมเข้าตังอ่ะเข้าตังแห้งก็เลยต้องไปประกาศทั้งจังหวัดนี่ใครมีเข้าตังบ้างไหมเอาเข้าตังมาหน่อยต้องไปยืมเข้าตังค์เขาเลยไปป่าเข้าตังค์จากชาวบ้านมาพวกร้านถุงมันเรื่องใหญ่ไงครับวัตถุดิบต้องให้ชาวบ้านช่วยชาวบ้านก็ช่วยใจหายเลยนะช่วยใจหายเลยเพราะว่าสินเขาเนี่ยถ้าเจอแล้วมาคุยสนุกถ้าวันหลังเชิญมาหน่อยโอ้มาเล่าเรื่องนี้นะผมว่าได้ข้อคิดเยอะสนุกกว่าผมเล่าเองก็ท้ายสุดถ้าภาษาเรียกว่าถ้าภาษาบ้านเรามึงจับแพ้ชนแกะนี่ไอ้นี่ทัศนคติแย่นะถ้าภาษาฝรั่งเฮ้ยมึง value creation ใช่ไหมเนี่ยคนไทยเนี่ยมันเขาเรียกอะไรพอมันไปเขาเรียกทัศนคติเนี่ยเวลามองต่างๆผมเจอสินมาเล่าให้ฟังเฮ้ยอันนี้มัน value creationvalueation นี่ใครไปเปิดใน Google เดี๋ยวนี้เลยโอรานเปิดหน่อยนะ valueation ใครเป็นเจ้าพ่อทฤษฎีนี้ คือ valueation หมายความว่าคือสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกตอนของทุกเรื่องในสิ่งที่ตัวเองทำได้หรือทำไม่ได้อันนี้แหละที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยแข็งแรงเยอะยังโอ้ยใครทำใหญ่เลยเอออเมซอนทำมีเยอะแยะเยอะแยะเลยโมเดลของบริษัทใหญ่ๆทำหมดนะลองไปเปิดดูผมอยากให้พวกเราเอาตัวนี้ไปลงพื้นที่ทำอย่าไปเรียกว่าจับแพะชนแกะนะเรียกว่า value creation ODM นายสินเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของดีไซน์คอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเข้าตังขายธรรมชาติอินทรีย์ไม่โง่ขายคอนเซ็ปต์มันโคตรดีเลยเคิร์มเลยนะฟังเบียมนี้ก็เคิร์มกับมันถูกไหมแต่แฟนสวย ใช่ไหมแฟนเนี่ยคือเป็นคนที่ทำมาหลายอาชีพแล้วแล้วท้ายสุดก็เจอว่าถ้าทำตรงนี้จริงๆแล้วมันมีโอกาสและมีเพชรพลอยมีทองคำอยู่ใต้ฐานพีระมิดไอ้คำนี้เป็นคำคมนะใครพูดผมไม่พูดนะอยู่ใน Google มีทองคำอยู่ใต้ฐานพีระมิดนั่นก็หมายความว่าธุรกิจที่อยู่ชุมชนทั้งหมดเนี่ยทำแล้วมีกำไรหมดเกิดมูลค่าเพิ่มได้หมดสร้างความร่ำรวยอยู่ดีกินดีให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้หมดแล้วเป็นโมเดลที่ดีเลยนะผมก็พาเขาไปคุยกันตะนารากรชอบใจใหญ่นี่ผมกำลังจะพาเขาไปเจอดร.สุนทรคุณชัยมังตอนนี้ไปอยู่มูลนิธิอยู่นู้น
ผมว่าเอาเคสนี้ไปกวดรางวัลหน่อยนะครับคือให้เห็น ถึงว่าอย่าไปเรียกว่าจับแพะชนแกะเรียกว่า valuation หรือ ODM คือถ้าคุณเข้าใจ การแปรรูปข้าวตังซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยทำมาตลอดขนมขบเคี้ยวนี่ตลาดนี่เป็นแสนล้านนะตลาดเนี่ยเป็นแสนล้านมาเลเซียเนี่ย ที่สร้างประเทศมาช่วง20ปีเนี่ย ที่ทำ ธุรกิจน้ำมันปาล์มเนี่ยก็มีธุรกิจอาหารขบเคี้ยวเนี่ยขนมปังกรอบเนี่ยรวมอยู่ด้วยแล้วทำขนมที่เราเรียกว่าที่เรากินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งชอบกินขนมชื่อโคริโกใครเคยกินบ้างบ็อกกี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมใครอยู่ภูเก็ตเนี่ยขนมนี้อิมพอร์ตมาจากมาเลเซียคือปีนัง จะได้กินต่อเมื่อตอนตรุษจีนเท่านั้นคือได้เตะเอียเพราะมันแพงแล้วกินแล้วมีความสุขมาก มันเหมือนบุหรี่มันคาบในปากเดินจุ้ยในตลาดใช่ไหมถูกไหมแล้วระยะหลังมีช็อกโกแลตมีอะไรสเตอร์เบอรี่อะไรต่างๆแล้วพวกนี้มันมาจากการอบแป้งแล้วมูลค่าสูงมากแปรรูปเนี่ยผมว่าเหมือน10เท่าเนี่ยไม่ต่ำนะแล้วก็ทำอะไรแล้วก็ติดไปญี่ปุ่นเราก็เห็นนะอะไรนะขนมไอ้ข้าวย่างโอ้เหลือ10นาทียังอีก2เรื่องเล่าไม่จบเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้อันนึงกับอันนี้ข้ามไปผมมีอันนึงไปเจอไอ้เขาเรียกธุรกิจอีกอันนึงธุรกิจนี้คือเครื่องปรุงรสทราบไหมครับว่าเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงเนี่ยวันนี้เป็นใครรู้ไหมเป็นเจ้าของซอสปรุงรสไอ้ลีกุ้งกีใครรู้จักซอสลีกุ้งกีบ้างถ้าใครเป็นแม่ครัวเนี่ยต้องรู้จัก เป็นซอสที่อร่อยมากเป็นซอสที่แล้วก็เข้ากับประเทศจีนได้ดีก็เลยมีสิทธิ์ไปตั้งโรงงานทำซอสลีกุ้งกีเนี่ยทั่วประเทศจีนซอสลีกุ้งกีเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของตระกูลนี้108ปี100กว่าปีนะใหญ่3ชั่วคนละแล้วก็ขายซอสปัจจุบันรวยเป็นอันดับหนึ่งของฮ่องกงลีกาเชงนี่จบแล้วไอ้พวกอสังหาริมทรัพย์จบหมดแล้วซอสนี่รวยมหาศาลผมเลยบอกเลยว่าเมืองไทยเนี่ยโคตรอร่อยเลยทุกซอสทุกพื้นที่มีหมดเนื่องจากเราเนี่ยเป็นประเทศที่รับผู้อพยพจีนเนี่ยมาอยู่เยอะแล้วก็หลายเผ่าพันธุ์คุณไปดูเลยจีนเต้จิ๋วจีนฮกเกี้ยนจีนฮกจิ๋วจีนไฮหลำทุกจีนเนี่ยปัจจุบันนี้ซอสพวกนี้อยู่ที่เมืองไทยหมดเลยนะเมืองจีนหายไปหมดเลยตอนปฏิวัติวัฒนธรรมทุกวันนี้คนจีนคนแก่ๆตามหาเพราะรสชาตินี่มันอยู่ใน DNA นะเหมือนเรากินเหล้าอ่ะเหล้านี่อยู่ใน DNA คนไทยซอสปรุงรสก็เหมือนกันมีชาติไหนบ้างที่มีซอสปรุงรสโต๊ะจีนเนี่ยคุณนับที่ว่ามีซอสปรุงรสแม่งกี่ถ้วยถูกไหมกี่ถ้วยแล้วซอสปรุงรสเนี่ยโคตรเปลืองเลยเพราะอะไรรู้ไหมเทใส่ถ้วยจิ้มนิดเดียวเททิ้งพอเข้าไปป๊อปเก็บทิ้งเทใหม่เพราะนั้นเป็นอะไรที่โอ้โหมันเหมือนบุหรี่อะสูบทิ้งเหมือนน้ำมันทิ้งทุกคนไปถึงแล้วได้อย่างพอเป็นโควิดเป็นไงถ้าเป็นพัฒนาการต้องเสิร์ฟเป็นคนใครกินข้าวมันไก่ที่มณเทียนบ้างไหม
ชามนึง350มีซอส4ชนิดนะถ้าใครไม่เคยไปกินหน่อย350ข้าวมันไก่โคตรแพงเลยโคตรแต่อร่อยจริงๆทำมาหลายปีแล้วแต่ที่สำคัญคือซอสมี4ชนิดนะแล้วพี่กินแล้วพี่ต้องเติมซอสนะถ้าเพราะพี่กินมากินซอสเป็นหลักเลยเพราะนั้นไอ้นี่ตลาดก็มาโอ้โหหลานเอาภูมิปัญญาเก่าเอาสูตรเก่าเอาอะไรต่างๆผมไปเจอลูกค้าอยู่รายหนึ่งที่ชลบุรีพัทยาชื่อซอสนางดวนซอสตาฉลามนะถ้าใครเปิด Google ก็รู้ซอสนางนวลแล้วก็ซอสนางนวลซอสพริกรู้ไหมซอสพริกเนี่ยต้องใช้พริกถึง 40% และที่อร่อยในเมืองไทยเพราะมีกระเทียมที่อื่นไม่มีกระเทียมกระเทียมบ้านเรารสชาติดีที่สุดหอมที่สุดและที่สำคัญผมถามว่ามันทำไมอร่อยมาตั้ง 7-80 ปีเขาก็ผมใช้พริกแท้ๆพริกแท้ๆนะพริกไม่เจือปนพริกแท้ๆแล้วพริกพี่ซื้อที่ไหนผมไม่รู้ซื้อที่ไหนผมให้คนไปซื้อมาแล้วพี่ไม่สนใจผมไม่รู้ผมดูแล้วคนเนี้ยมันซื้อมาเหมือนกันเลย 7-80 ปีแล้วตั้งแต่อากงอาม่าอะไรมาที่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมต้องเดินตามหาว่าพริกเม็ดเนี่ยมาปลูกใครปลูกที่ไหนอย่างไรแล้วก็ผมไปเจอเขาเนี่ยเขาผลิตเนี่ยตอนนั้นผมไป18:00 น.นะโรงงานเขาไม่ปิดเขารอผมนะเขารอผมเป็นตัวอย่างมันอยู่ที่เห็นชัดมีอันหนึ่งก็คือใช้เออเนี่ยกี่ปีโกศลกี่ปีอายุกี่ปีส่งออกด้วยนะยุ้ยต้องไปเยี่ยมซอสนี่โคตรอร่อยเลยแล้วที่อร่อยมากคือมีอีกอันหนึ่งคือบวย3รสบวย3รสไอ้หอยจ้อจิ้มอะไรในมาร์เก็ตแชร์ในชลบุรีทั้งหมดเนี่ยนะตลาดหนองมนใช่ที่นี่ 80% นะใช่หอยจ้ออ่อส่วนทำที่นี่หมดที่ชลบุรี 80% ไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นยกเว้นกับโรงงานนี้ที่อร่อยที่สุดมีอันหนึ่งคือใช้โม่หินทำโม่หินทำนะแล้วทำไมไม่ใช้เครื่องมืออันทันสมัยหรือยังมันทำลายอาหารถ้าใช้สเตนเลสใช้มูลิเน็กปั่นพี่รู้ไหมทำไมอาหารมันถึงใช้คอกอร่อยพี่รู้ไหมไม่รู้มูลิเน็กพี่ไปใช้รสชาติต่างกับคอกตำรู้ไหมไม่ได้ต้องตำด้วยคอกเท่านั้นถึงอร่อยอาหารนะเพราะนั้นเขาเนี่ยโรงงานใหญ่ก็เลยมีโม่หินใหญ่เท่าโอ่งนะหมดอยู่แล้วโม่หินนี่กี่ปีก็ผมเกิดมามันก็มีแล้วครับแต่นี่คือด่านที่ทำให้คู่แข่งไม่มีมึงไปแข่งกับกูต้องซื้อโม่หินขนาดนี้มาน่าใช่ไหมแต่โม่เพราะว่าเขาบอกโม่หินเนี่ยมันทำให้พริกเนี่ยไม่ร้อนและรสชาติไม่เสียนะเหมือนสกัดเย็นนี่ยุ้ยรู้จริงมีหน้าถึงนะคือเรื่องอย่างเงี้ยอาหารเนี่ยบ้านเราเนี่ยสุดยอดแล้วเรามีคือไปที่อื่นเนี่ยผมกำลังจะพูดอย่างนี้ไปที่อื่นเนี่ยเราจะไม่มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าห่วงโซ่อย่างไปจีนเนี่ยคุณไปโรงงานเขาเนี่ยเขามีโรงงานผลิตเครื่องจักรของเครื่องจักรเข้าใจไหมแต่เรื่องอาหารเนี่ยกูมีหมดเลย
ตั้งแต่ทุกเรื่องกับองค์แม้กระทั่งคอกกูต้องใช้ของเมืองไทยเท่านั้นเขียงก็เหมือนกันนะสับไม่อร่อยเท่าต้องใช้เขียงไม้มะขามใช้อย่างอื่นมีดก็เหมือนกันมีอะไรหลายอย่างเลยคือเขาเรียกว่าห่วงโซ่ทางอาหารเนี่ยมันครบประเทศอื่นไม่มีนะมีประเทศไทยมีครบหมดนี่คือสุวรรณภูมิทางรอดและทางลุ่งครับเอาจบ